ับเรื่องของเพื่อนเราค่ะเบยค่ะนิสเตอร์คือเอาจริงๆนะเมย์ก็เห็นตามข่าวถามกังวลไหมกังวลเป็นห่วงส่งข้อความโทรหาแต่เวลาที่เขาแบบบางครั้งที่เขาคือเมื่อไหร่ที่เขาไม่สบายหรือเป็นอะไรจริงๆเขาจะโทรบอกเราแล้วเราจะวิ่งไปหาทันทีแต่ว่าเมย์คิดว่าครั้งนี้เขาอยากจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองก็เลยปล่อยเขาอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรเลยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรใครว่ายังไงจริงๆพี่เมย์ว่าตอนนี้คือเขาครั้งนี้เขาเข้มแข็งกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมฮะหรือยังไงผู้หญิงอะเมย์ว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอะคือเราเองก็เวลามีแฟนเราก็รักเนาะแต่อันนี้มากกว่าอีกเพราะเป็นพ่อของลูกลูกก็สองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมย์คิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากๆคือถ้าเกิดเป็นแค่แฟนอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เลิกกันได้อะคือบางทีอ่านข่าวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเวลาอ่านข่าวบางคนก็บอกว่าเลิกไปเลยเลิกไปเลยเลิกไปเลยคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะพอมันเป็นครอบครัวตัวเองก็ไม่เคยมีครอบครัวก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็รู้สึกมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นในการคิดว่าเอ้ยอยากจะเลิกก็เลิกเฮ้ยแล้วลูกอีก2คนล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะพูดง่ายๆว่าพังก็พังเลยคือถ้าสำหรับตัวเมย์เป็นคนหนึ่งว่าอะไรจะพังก็ได้แต่ครอบครัวเมย์ต้องไม่พังในความรู้สึกเมย์เป็นว่าขอเลิกห่วงอย่างห่วงก็ห่วงอ่ะห่วงก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่แต่เขายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราแต่ว่าคนก็ค่อนข้างแฮชแท็กทีมพี่เปิ้ลเยอะกำลังใจเขาค่อนข้างดีนะฮะสำหรับเท่าที่เราเห็นทีมแม่เปิ้ลทีมแม่เปิ้ลเยอะไม่รู้อ่ะไม่ขอไม่ได้สนับสนุนให้คนตีกันเท่าไหร่แต่ให้กำลังใจเพื่อนค่ะอย่างหลายคนเป็นห่วงแม่เปิ้ลเพราะว่าผอมลงไปเยอะอันนี้ไม่ก็มากกว่าเดิมเราเห็นมากไม่ชอบความผอมของเขาครั้งสุดท้ายที่เจอเขาอ่ะแต่คือก่อนหน้านี้เขาจะชอบกังวลว่าขาใหญ่นู่นนี่นั่นตอนนี้เขาแฮปปี้กับหุ่นเขาแต่หน้าเขาตอบมากอันนี้ก็ว่าเขาเหมือนกันว่ามันผอมไปอ่ะมันไม่โอเคเขาก็บอกรอเออค่อยเดี๋ยวเขาจะไปกินต้องพาเพื่อนไปโดบไหมคะได้ทุกเมื่อนะมาแบ่งอาหารไม่ไปกินก็ได้เยอะมากไม่กินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก้นไม่โอเคแล้วอะค่ะแต่จริงๆตอนนี้คือเราแก๊งเราก็ยังคุยกันทุกวันให้กำลังใจกันส่งพลังกันทุกวันคิดว่าเขาน่าจะคุยกับคนที่มีครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็รักเขาอ่ะก็บอกเขาอยู่ทุกวันว่าเอ้ยรักกอดๆนะคือไม่ว่าเขาจะเลือกเท่าไหร่ก็ตามใจเพื่อนคิดด้วยกับสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างหรอกเพราะว่าไม่เข้าใจด้วยแต่ว่าเขาเพื่อนเราความซัพพอร์ตเสมอถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือใช่ถ้าไม่สบายหรือไม่โอเคไปหาได้ตลอดค่ะ